สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายพวกเราก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3นะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นการฝึกงานวันแรกของพวกเรานะคะที่พวกเราก็ฝึกงานชั้นปีที่3เทอม2เนาะเป็นการฝึกเทอมที่1พวกเรามาออกชุมชนอาจารย์มาแล้วนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพวกเราก็เจอกันในช่วงต่อไปเนาะเจอกันช่วงบ่ายสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่หน้าคณะเนาะหลังจากที่ช่วงเช้าทั้งหมดเลยพวกเราได้ประถมนิเทศกันที่ครั้งแรกว่าประถมนิเทศว่ากันที่จะเป็นนักกายภาพบำบัดสู่ชุมชนจะต้องทำอย่างไรบ้างและคราวนี้เราก็จะถึงเวลาจริงแล้วที่เราจะได้ไปสู่ชุมชนกัน ซึ่งเราจะฝึกงานกันทั้งหมดกี่วันนะประมาณเทอมแรกประมาณ3อาทิตย์สามอาทิตย์ก็โดยที่อาทิตย์นึงก็จะ4 วันใช่แล้วแต่ละวันก็จะฝึกคนละที่กันนอกจากว่าเราจะฝึกที่ไหนอ่ะไหนลองพูดให้เพื่อนๆฟังซิว่าเราจะทำอะไรบ้างก็กายภาพบำบัดในชุมชนนะคะจริงๆมันมี2แบบเนาะก็มีโฮมเฮลท์แคร์ก็คือลงไปตามบ้านผู้ป่วยแล้วก็ไปรักษาจากผู้ป่วยในสิ่งแวดล้อมจริงๆของเขาว่าเป็นยังไงบ้างอีกอย่างนึงคือเฮลโปรโมชั่นเนี่ยก็คือเป็นการส่งเสริมและป้องกันนะคะสำหรับคนที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโรคนั้นแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเราก็จะไปช่วยให้ความรู้แล้วก็เหมือนอาจจะมีออกกำลังกายหรือแผ่นพับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเสริมสร้างเขาเรียกอะไรนะป้องกันแบบว่าโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปจริงพวกเราก็คือตอนนี้ก็กำลังนั่งรอรองอาจารย์อยู่หน้าคณะนะคะหน้าคณะของเราซึ่งวันนี้เป็นวันแรกติดตามต่อไปสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนที่จริงมี1หนุ่มนะเดี๋ยวจะตามมาในวันถัดไปก็คือว่าตอนนี้นะคะพวกเราได้ออกชุมชนวันแรกกันที่ตรงซอยสาพรนะคะข้ามมหาวิทยาลัยมหิดลได้เจอคนไข้จริงๆแล้วเราก็มีคนไข้เป็นของตัวเองนะคะวันนี้เราจะมาลองถามความรู้สึกของเพื่อนๆกันว่าพอได้ไปเจอคนไข้เพื่อนรู้สึกยังไงแล้วก็พวกเราจะวางแผนยังไงเพื่อที่จะรักษาคนไข้ตลอดเทอมนึงที่เราอยู่ด้วยกันค่ะโอเคสวัสดีค่ะสำหรับวันแรกก็ตื่นเต้นเนาะได้เจอคนไข้จริงๆแล้วสำหรับคนไข้ของเคสเราก็เป็นคุณป้าที่เป็นโรคไลท์เฮมิพีเจียแต่ว่านี่ที่เจอนะคะก็น่าจะอยู่ในขั้นพาราไดซิสแล้วเริ่มมีแรงบ้างแล้วใช่พาราไดซิสก็วันนี้ที่ไปเจอก็คุณป้าเขาสามารถทำ ADL ได้ด้วยตนเองแล้วค่ะก็คือสามารถพลิกตะแคงตัวลุกนั่งแล้วก็ตอนนี้สามารถเดินได้แต่ว่าก็ต้องช่วยอยู่ก็คือแบบช่วยเขี่ยเท้าให้ค่ะแล้วก็สำหรับช็อตเทอมโกของคุณป้าก็คือสามารถเดินได้เองโดยที่แบบคนช่วยน้อยลงอะไรประมาณนี้เราก็วางแผนไว้ประมาณนี้แหละค่ะใช่ต่อไปนะคะก็จะเป็นเคสของเรา2คนเนาะมุ้งมิ้งของเรา2คนนะคะก็คือว่าพวกเราของเราก็ไปพบคุณยายที่ใช่คุณยายที่ข้างซอยสาพรใช่ไหมคุณยายของเรานะคะก็มาด้วยอาการปวดเข่าเวลาเดินใช่เขาเหมือนเป็นข้อเข่าเสื่อมสองข้างเลยเหมือนว่าเป็นเหมือนเป็นพยาธิสภาพโรคที่จะพบได้เมื่อคนสูงวัยก็คือว่าจะเดินลุกแล้วก็มีอาการปวดเข่าก็ต้องใช้ไม้เท้าด้วยเป้าหมายของเราสองคนก็คือทำให้เขาสามารถเดินได้มั่นคงมากขึ้นเพราะลดการเสี่ยงในการล้มเนี่ยให้น้อยลงใช่แล้วก็สามารถเดินได้อย่างมั่นคงไม่สั่นนี่ก็คือเป้าหมายของเรา2คนนะคะก็สำหรับวันนี้เนาะพวกเราได้ไปฝึกงานจริงๆได้ออกงานชุมชนครั้งแรกก็มีประสบการณ์อ่ะเดี๋ยวจะให้แต่ละคนขอ3คําในการฝึกวันแรกขอความประทับใจชุมชนตั้งแต่เช้าที่เราเจอปฐมนิเทศมาจนจะกลับไปวันเนี้ยวางแผนงานขอ3คําค่ะสำหรับการฝึกงานครั้งแรกวันนี้ค่ะก็สู้เต็มที่ค่ะมุ้งมิ้งอ่ะรักชุมชนค่ะ4คำแล้วน่ะอ้าวเหรอรักชุมชนรักชุมชน3อะไรเดียสู้ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบภารกิจของพวกเราก็ต้องสู้ต่อไปเย้สวัสดีค่ะอาจารย์หาวิดีโอค่ะอ๋อเหรอคะสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราทำอะไรอยู่คะพักเที่ยงมาเที่ยวไม่ใช่อาจารย์บุ๋มค่ะรออาจารย์บุ๋มค่ะตอนบ่ายอาจารย์นัทจะพาไปทำอะไรคะนั่งอยู่ที่ห้องนี่แหละค่ะกินกล้วยค่ะ
ก็คือเดี๋ยวเราพักเที่ยงอยู่นะคะวันนี้ได้กล้วยมาด้วยใช่ได้กล้วยมาตั้ง2หวีกับ3หวีเป็นเครือเลยเป็นเครือเลยไม่ไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้เล่นเฟซแต่จะเอาเฟซป่ะไม่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นวันที่2ของการฝึกงานนะคะ PT ออกชุมชนของพวกเราเทอมแรกนึ่งนมมาแล้วครับสวัสดีค่ะอ่ะเริ่มเลยก็วันนี้เนาะวันนี้เราได้มีการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างเช่นวันนี้เราไปเจอพี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเราก็ได้พี่เขาช่วยเหลือในการติดต่อผู้ป่วยให้นะฮะเพราะว่าผู้ป่วยมีคนหนึ่งเรามีเหตุสุดวิสัยที่เราไปเข้าไปรักษาไม่ได้ทีนี้ก็เราก็ไม่มีเคสที่จะรักษาก็ได้พี่เขาช่วยไว้นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับเวลาในการทำงานร่วมกันกับวิชาชีพอื่นนะฮะติดต่อกันไว้ดีครับค่ะก็วันนี้นะคะจากสิ่งที่พวกเราได้กันในการไปออกชุมชนนะคะก็คือการที่เราจะทำยังไงก็ได้ให้คนไข้นะคะอยู่กับเราให้ช้าที่สุดเอ้ยไม่ใช่ต้องพูดว่าอยู่กับเราให้น้อยที่สุดแต่ว่าการรักษาของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือเราต้องบริหารเวลาในการรักษาของเราให้อย่างดีค่ะค่ะนี่ก็คือความรู้สึกเนาะของการฝึกงานช่วงเช้าที่เราได้ออกไปข้างนอกได้เจอคนไข้จริงๆแล้วก็ไปตามบ้านก็จะได้ฟีลลิ่งนึงแล้วพวกเราก็กลับมาวันนี้ในตอนบ่ายเช่มไหนลองเล่าสิตอนบ่ายสรุปเลยวันนี้มันทำอะไรบ้างอ๋อตอนบ่ายเราก็มาคุยกันวันนี้ได้งานใหม่มา1งานก็คือเป็นงาน Help Promotion จะเป็นการไปพูดกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยว่าเกี่ยวกับ Office Syndrome ก็คือวันพุธหน้าเนาะใช่วันพุธที่5กุมภาพันธ์ที่ MLC ตรง Mini Theater ของเรานี่เราก็จะไปพูดเกี่ยวกับว่าดูข้างหลังจะมีกระดานเราได้วางแผนงานไว้ว่าท่านได้งานวางแผนงานไว้ว่าเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างในวันพุธที่จะถึงนี้ก็คือเราได้นำหน้าที่ว่าให้นำออกกำลังกายจะเล่นเพลงอะไรคะก็ยังขออุบไว้ก่อนนิดนึงเอาไว้คุณหน้าใช่เจอกันก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นการฝึกงานของช่วงเช้าและช่วงบ่ายของพวกเรานะคะ4-5คนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่3ของการฝึกงานนะคะขึ้นหมอชุมชนวันนี้เรามาที่ไหนกันมาที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาวันนี้เรามาทำอะไรกันคะมานี่สัมมนาอบรมเรื่อง Exercise is a medicine เอาอีกรอบExercise is a medicineยังเป๊ะมากเพื่อนเคียร์ Instagram อยู่เดี๋ยวหาจ้ะแล้วพอดีเราก็มาฝึกงานกันนอกจากนี้เพื่อนที่ขึ้นวอร์ดชุมชนก็ได้มีเพื่อนวอร์ดอื่นด้วยใส่ไปด้วยถ่ายเองค่ะอันนี้ถ่ายทำเอานี่ถ่ายทำเหรอถ่ายทำวิดีโอใช่ค่ะวันนี้เราก็ดูเกรแล้วดูเฮาอันนี้ค่ะทำไมยังไม่ติดหน่อยเป็นไรหรอเฮ้ยพี่ค่ะพี่ก็ตกพี่พูดต่อวันนี้เรามาทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีเหมือนเรียนเลยอ่ะเหมือนนั่งเรียนเลคเชอร์นั่งฟังเลคเชอร์มันเป็นส่วนหนึ่งของวอร์ดชุมชนใช่ไหมมีคนอยากมีส่วนร่วมค่ะมาค่ะมาค่ะช่วงเช้าทำอะไรบ้างมานั่งฟังเหมือนฟังเลคเชอร์ค่ะเป็นเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายกับโรคต่างๆก็มีแบบพวกโรคอ้วนเนาะ COPD พวกโรคหัวใจอะไรพวกนี้เบาหวานความดันอะไรนี้แล้วคิดว่าการที่มาอบรมวันนี้น่าจะเอามาใช้อะไรกับชุมชนได้ก็เป็นคนไข้ทั่วไปที่เราต้องเจออยู่แล้วแหละใช่ส่วนใหญ่คนไข้ในชุมชนที่เจอก็เป็นพวกคนดันความดันก็เอาไว้เวลาคิดโปรแกรมออกกำลังกายให้เขาแล้วก็ใช้ความรู้ตรงนี้ไปใส่เพิ่มได้ใช่แล้วคือเรารอเวลาตอนบ่ายอยู่ที่เราจะเข้ากลุ่มกันก็แต่ละกลุ่มแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าเราจะนำความรู้ไปใช้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงเย็นวันที่3ในการฝึกงานนะคะก็
หลังจากที่พวกเราตอนเช้าที่มาเจอกันในคลิปนั้นก็คือตอนนั้นเราอยู่ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษนะคะไปอบรมโครงการอะไรนะ Desire is Medicine ก็จบตรงวันไปแล้วคราวนี้ตอนบ่ายอ่ะใครจะพูดเรื่องตอนบ่ายคะบ่ายเราก็มีแบ่งกลุ่มกันเป็น6กลุ่มเนาะก็พวกเราก็ต่างคนไปเวิร์กช็อปกันแบบแล้วแต่เคสก็มีพวกโรคอ้วนโรคอะไรบ้าง COPD โรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็ปวดหลังแล้วก็มีการนำเสนอคือลักษณะก็แบบนะเป็นตัวแทนนำเสนอทั้งนั้นเลยไหนใครเป็นคนนำเสนอบ้างยกมือขึ้นสิเป็นไงลักษณะการนำเสนอเป็นไงบ้างส่วนใหญ่เขาก็เป็นคำถามให้เราตอบว่าอันไหนสมควรไม่สมควรทำคล้ายๆเหมือนในห้องเนาะเหมือนที่เราเคยเรียนในห้องมากกว่าวันนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการที่ไปช่วยกันได้การได้แลกเปลี่ยนความรู้ครับจากสหวิชาชีพเนาะจากแพทย์จากพี่พยาบาลคือส่วนตัวเรานะเรารู้สึกว่าแบบว่าการที่คนไข้มาคนหนึ่งอะคนไข้เป็นโรคเดียวโรคเดียวกันแล้วในขณะที่สหวิชาชีพอะมองมาคือแต่ละคนอะมองไม่เหมือนกันเลยและการจัดการที่จะรักษาคนไข้คนหนึ่งอะก็ไม่เหมือนกันคือมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบคนไข้คนหนึ่งคือเขาเรื่องไงอะแบบว่าจะรักษาคือถูกที่จะรักษายังไงก็ได้แล้วแต่มุมมองของสหวิชาชีพดังนั้นมันจึงเป็นการสำคัญนะในความคิดเราอะที่แบบว่าเขาจะต้องมาทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะเพื่อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะบางทีความคิดเรามันไม่ใช่ความคิดที่ตายตัวที่จะถูกต้องเสมอไปอันนี้คือที่เราคิดนะคนอื่นว่าไงก็ก็แบบว่าสำหรับเราก็คือวันนี้ที่ได้ก็รู้สึกว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยสำหรับคนคนนึงเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษเฉพาะตัวเขาหมายถึงว่าคนหนึ่งที่สมมติเป็นโรคเบาหวานเงี้ยกับทุกคนที่เป็นโรคเบาหวานเงี้ยการออกกำลังกายอะของแต่ละคนอะคือมันไม่เหมือนกันการออกกำลังกายของคนนี้ก็ความหนักต้องเท่านี้ความถี่ต้องเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งเฉพาะบุคคลมันไม่มีแพ็กเกจเอกสารไม่ใช่แพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจนี่แหละมีแพทเทิร์นมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่เดี๋ยววันนี้ที่อาจารย์ลุงให้ข้อคิดสุดท้ายว่ายังไงของงานนี้ที่บอกว่าอะไรเอ็กซ์ไซส์ไม่ใช่เทรสเมสของใครคนใดคนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าคนไข้คนนั้นเป็นยังไงหน้างานที่เราจะรักษาเขายังไงไม่ใช่ว่าคุณท่องตามตำราแล้วคุณก็ไปเอ็กซ์ไซส์เขานี่คือสิ่งที่พวกเราได้จากวันนี้สำหรับงานนี้นะคะค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอาจจะได้ยินเสียงเพลงประกอบนะคะระหว่างที่เราเพราะว่าใช่เขาจะมีพรุ่งนี้จะมี Hell Night เย้มีซื้อบัตรหรือยังก็คือตอนนี้พวกเราจะมาคุยเรื่องงาน AT หรือที่เรียกว่าอะไรนะใช่ที่เราเคยคุยกันไว้ว่ามันเป็นโปรเจกต์ซึ่งตอนนี้พวกเราก็คุยกันแล้วว่าตอนนี้คุยเราไปถึงไหนบ้างเอ่ยก็เราก็เห็นเคสนึงที่น่าสนใจแล้วแต่ก็ต้องติดตามดูอีกทีวันพรุ่งนี้ช่วยแง้มๆให้ฟังหน่อยได้ไหมก็เป็นเคสอะไรนะคุณยายคุณยายคนนึงที่เป็นคุณพี่คุณป้าป้าป้าทุกสรรพนามเลยอะทำไมเราถึงในมันคือว่าพวกเราอะค่ะจะมีเคสหลักที่ดูแลเป็นของตัวเองอะคนละหนึ่งเคสแต่ทำไมพวกเรา5คนที่อยู่ในตรงนี้ถึงสนใจที่จะให้ความสนใจกับเคสนี้ที่เราจะทำเอทีคะก็เคสนี้เป็นแบบว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพัฒนาได้เร็วกว่าเคสอื่นๆแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าผู้ดูแลของเขาบอกว่าจะไม่ดูแลเขาแล้วถ้าเกิดว่า1ปีผ่านไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าตอนถ้าเกิดเราได้เข้าไปช่วยเขาให้เขาดีขึ้นหรอกแบบยังไงดีอะมันก็จะแบบเขาก็จะถูกปล่อยเขาก็จะถูกปล่อยแบบว่าทิ้งไว้อย่างนั้นอาการที่ปกติที่มันอาจจะดีขึ้นหรือเท่าเดิมเนี้ยมันก็จะแย่ลงไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยนั่นก็เลยเป็นเหตุก็คือกับผู้ป่วยท่านคนอื่นรายอื่นอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไม่จำเป็นที่สุดไม่จำเป็นที่สุดที่จะต้องมีเครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือใช่ไหมครับก็คิดว่าเคสนี้น่าจะเหมาะคือสำหรับพวกเรา5คนนะคะเทิร์นที่1อ่ะ
มันใช้คำว่าหรือว่าพวกเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่พอถามพวกเรา5คนพวกเราอยากที่จะทำเนาะเป็นการได้ช่วยเหลือในไหนเราก็ได้ลงทีมเดียวกันแล้วก็เลยนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราจะทำเอทีค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ค่ะรู้สึกเป็นช่วงเยอะเนาะเป็นรายการของพวกเราเองเนาะรายการอะไรดีพี่ที่มุ่งมิ่งสู่ชุมชนนะคะก็คือว่าเข้าสู่งานล่าสุดเลยที่เพิ่งได้มาจากอาจารย์ภคตินะคะก็คือเป็นงาน All Vision Zone จะเป็นงานที่เกี่ยวกับ Health โปรโมชั่นที่เราจะไปอภิปรายให้กับกลุ่มบุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับวางแผนงานแล้วเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะก็ตอนนี้เราก็แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วเนาะก็เหลือแค่เตรียมงานแล้วก็มาสรุปงานพรุ่งนี้อีกทีนึงคิดว่าความคาดหวังในวันพรุ่งนี้จะเป็นไงบ้างพร้อมครับงานพร้อมก็เหลือแค่เดี๋ยววันนี้ก็กลับไปหาพวกรูปภาพประกอบการออกกำลังกายเนาะแล้วก็ตัดต่อคือสำหรับพวกเราไม่รู้นะส่วนตัวเราคิดว่าการที่ได้อยู่5คนเรารู้สึกขอบคุณใครสักคนที่มาจัดให้เราอยู่ด้วยกันมากเลยอะ ถึงแม้ใช่คือหน้าตาเราดีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสวยคือเรารู้สึกว่าแบบว่าทุกๆวันที่ออกชุมชนมันคือแบบว่าเหมือนพวกเราก็เติบโตคนไข้หายแต่เราก็เติบโตทางความคิดเติบโตที่เราจะรักษาถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำทุกๆอย่างอ่ะมันไม่ถูกมันผิดแหละ อยู่ที่ไหนก็ผิดหมดละกันบ้านไปทุกวันแต่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขที่จะได้ทำมันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันขับเคลื่อนอยู่ในร่างกายพวกเราที่มันทำให้พวกเราอยากที่จะก้าวต่อไป นี่เสน่ห์ของพีทีชุมชนอย่าเพิ่งคือเรารู้สึกว่าการออกชุมชนมันเหมือนกับทำให้เรากลับไปคิดทุกวันนะว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะทำยังไงกับคนไข้ดีแบบว่าเราจะทำให้เขาพัฒนาขึ้นได้ยังไงดีจะไปช่วยเขายังไงดีให้เขาแบบใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเขาได้ไม่รู้ทุกคนคิดอย่างนั้นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกเราพอไปเป็นชุมชนนี้มันจะมีอะไรข้อคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมคนไข้คนนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วเราจะช่วยเขายังไงดีเราจะทำแบบให้เขาให้เขาใช้ชีวิตแบบนะโอเคขึ้นนี่สวยอ่ะนี่อะไรเนี่ยขนมเทพที่เรากินไปแล้วได้ค่ะว่าไปอบรมเป็นอ้วนอะไรก็ได้ดูดีชีสเอสไซยูเมดิซินแต่ดูดีกินเท่านี้1 2ใครขโมยสตรอเบอรี่ยิงเลยไม่มีอ่ะขอมารสเป็นไงอร่อยมั้ยคะมีมารสกินกินมารสดีมากบอกเลยกินดีดีอยากให้มีทุกวันน่ะอยากให้มีทุกวันซื้ออะไรกันเดี๋ยวกันหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป